ย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe เพื่อปลอบใจคนกากให้หายจากความเศร้าขอบคุณทุกคนด้วยนะครับตอนนี้ผมหายเศร้าแล้วเย่คนกากปะทะขนเทพปะทะแฮกเกอร์ปะทะพระเจ้าตอนการถูกบุกรุกโดยแก๊งเด็กนักเรียนอันธพาลขนสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนุ๊กเองนะวันนี้นุ๊กก็จะไปกระทืบเด็กนักเรียนที่อยู่หน้าบ้านของนุ๊กนะคือมันมาท้าไฟนุ๊กอ่ะนุ๊กก็จะจัดให้เขาอย่างสวยงามเลยโอเคแล้วนุ๊กจะหยิบดาบก่อนซึ่งดาบที่นุ๊กใช้เนี่ยจะเป็นดาบหินทั้งสองเล่มเลยนะเอามากันเหนียวก่อนเผื่อมันพังโอเคแล้วก็ชุดเกราะหนังโอเคก็เป็นแก๊งเด็กนักเรียนนะก็ยังหัวเกรียนอยู่เลยนี่เห็นไหมข้างหน้าเนี่ยยังเป็นเด็กหัวเกรียนอยู่เลยนะมันห้าวจัดเลยมันมีหัวหน้าด้วยเห็นไหมไอ้ตัวใหญ่อะโอเคมันมีทั้งหมด5คนนะก็รู้สึกว่าโรงเรียนมันจะมีเยอะกว่านี้นะแต่มันรู้สึกจะแบ่งพักแบ่งพวกไปกระทืบคนที่บ้านอื่นก็เป็นได้นะโอเคเดี๋ยวดูจะสู้กับมันก่อนนี่ไงตกน้ำมาคนนึงดิก็น่าจะเป็นโรงเรียนผู้ชายล้วนนะเป็นโรงเรียนผู้ชายล้วนนะครับแล้วมันมีพวกเยอะมากนะคือมันอาจจะแบ่งพวกไปกระทืบคนบ้านอื่นในละแวกนี้ก็เป็นได้นะโอเคมาไอหัวหน้าเนี่ยมาเลยเนี่ยเข้ามาพร้อมกัน3ตัวเลยมาเด็กไอพวกเด็กหัวเกรียนนะเอาเวลาไปตั้งใจเรียนหนังสือดีกว่านะคือเราต้องสู้กันทีละตัวนะถ้าเกิดว่ามันเข้าพร้อมกันนี่ยังไงแล้วก็ตายแน่นอนเพราะเรามีคนเดียวเห็นไหมอาวุธของมันคืออะไรอาวุธของมันคือไม้นั่นเองนะอาจจะเป็นขาเก้าอี้ก็ได้หรือขาโต๊ะก็ได้นะที่มันหลุดออกมาแล้วนะเอามาเป็นอาวุธอะไรอย่างงี้มาดิขึ้นมาดิไอ้พวกเด็กกระโปรงมาเด็กกระโปรงอุ้ยเลือดของมันไม่เยอะเท่าไหร่นะมี50กับ80เนี่ยไอ้หัวหน้าเนี่ยเลือด80หัวหน้าตายแล้วแตกมาอีซี่ไอ้พวกเด็กหัวโปกกลับไปเรียนหนังสือซะขนเทพโอ้สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมขนเทพเองนะหรือว่าโปรนั่นเองวันนี้ผมก็จะมาตบเด็กเกรียนนะที่มันยืนห้าวอยู่หน้าบ้านผมนะก็อย่างที่นุ๊กบอกเอาไว้ว่าพวกมันน่ะมีพวกเยอะมากแล้วมันแบ่งพรรคแบ่งพวกเนี่ยไปกระทืบคนในละแวกนี้นะคือมันเป็นเด็กห้าวมากแบบหัวยังเกรียนอยู่เลยโอเคเดี๋ยวผมใส่กรอบไปนึงใส่ชุดกรอบเพชรก่อนเพื่อความปลอดภัยโอเคโอ้รอบนี้มันมี2กลุ่มว่ะน่าจะกลุ่มละ10เอ้ยกลุ่มละ5คนสินะโอเคผมพร้อมแล้วมาไอ้พวกเด็กหัวโปกนะเอาเวลาไปตั้งใจเรียนหนังสือจะดีกว่านะอย่ามาเป็นนักเลงเลยเข้าใจไหมมาดิโอ้โหมันเยอะเนี่ยน่าจะ10ตัวได้นี่ก็มาดิครับก็ถ้า10เอาผมไม่ลงหรอกผมบอกเลยนะระดับโปรแล้วนี่ตีละ6ได้ป่ะไงนี่ลากลงน้ำให้หมดเลยทำไมมันตีเบาจังวะเนี่ยฮะโธ่ไอ้พวกเด็กกระโปงเอ้ยนะคิดจะเป็นนักเลงอ่ะมันก็ต้องแข็งแกร่งหน่อยสิวะไม่ใช่ตีเข้าทีละนิดทีละหน่อยดูดิตีโอ้โหแตกคือมันตีเบามากอ่ะไม่มีน้ำหนักเลยอ่ะฮะอย่ามาเป็นนักเลงเลยอย่างงี้นะเอาเวลาไปตั้งใจเรียนหนังสือโอ้โหมันมีการกลับมานี่ด้วยวะมันมีการกลับมาพักด้วยนะไอ้พวกเด็กหัวเกรียนทั้งหลายแต่ละตัวนี่มันก็ตายยากเหมือนกันเนี่ยนะมันผัดกันเจ็บผัดกันรับแตกหนึ่งแตกสองแตกเหลืออีกตัวนึงอีก3ตัวแตก
แตกอีกตัวนึงเออไอเด็กเพี้ยนกลับไปยังเสือเออแตกโอเคหมดแล้วโอ้ไอเด็กพวกนี้สมัยนี้นี่มันห้าวจริงๆเลยแฮกเกอร์โอ้สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนายแฮกนำสกุลเกอร์หรือเรียกสั้นๆว่าแฮกเกอร์นั่นแหละวันนี้ผมก็จะทำอะไรดีวะรู้สึกว่าช่วงนี้มีเด็กนักเรียนนะแก๊งเด็กนักเรียนอัตพานระบาดไปทั่วนี่ผมได้เจออาวุธล้ำสุดโหดแล้วนั่นก็คือปืนแล้วก็ดาบแล้วก็เลื่อยนั่นเองนะเป็นเลื่อยไฟฟ้าแล้วก็มีชุดเกราะชุดเกราะทหารพิเศษโอเคหยิบมาแล้วมาพร้อมรบบอกเลยนะนี่มีทั้งปืนมีทั้งเลื่อยก็มาดิครับโอ้โหมันมี3กลุ่มเว้ยโอ้อะไรมันจะขนาดนี้วะเนี่ยกลุ่มใหญ่เนี่ยกลุ่มใหญ่ก็มาดิครับกี่แอปเปิ้ลแป๊บเพื่อความปลอดภัยมาไอ้พวกเด็กกระโปงเด็กกระโปงโอ้โหโอ้โหโอ้โหทำไมเลื่อยมาแรงงี้วะเนี่ยเอาดาบตีแม่งเลยเนี่ยดิต่อยลุมเลยมาดิเอาปืนยิงแป้งเลยแตกโอ้โหแตกมาหลายตัวเนี่ยนี่ไงหัวยังเกียร์อยู่เลยห้าวห้าวไอ้พวกเด็กห้าวกลับไปเรียนหนังสือไปโอ้โหมันเหลือกลุ่มนึงเว้ยมาดิกลุ่มนึงเนี่ยเดี๋ยวใช้ดาบก็ได้อะเดี๋ยวหาว่ารังแกเดี๋ยวจะหาว่าเอาเปรียบอีกใช้ปืนเขาใช้แค่ไม้มาดิผมใช้ดาบเลยโอ้โหแล้วขนาดใช้ดาบนี่มันยังปอกบางขนาดนี้เนี่ยเอ้ยนะอะไรมันจะอ่อนแอขนาดนี้วะแตกโอเคหมดแล้วไอ้พวกเด็กกระโปงกลับไปเรียนหนังสือเถอะพระเจ้าโอ้สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเทพเจ้าซีอุยเอ้ยซีอูดเอ้ยซูดเอ้ยถูกแล้ววันนี้พระเจ้าก็จะมาล้างบางพวกเด็กกระโปงหัวเกียร์นะที่เป็นแก๊งอันธพาลที่หาเรื่องคนอื่นไปทั่วนะนี่ผมมีอาวุธลับสุดโหดนั่นก็คือเอาอะไรดีวะเนี่ยเลือกมาก่อนมันมีเยอะมากเลยนะเอาปืนอะไรดีวะเนี่ยเลื่อยแล้วกันเลื่อยแรกเอาเลื่อยมาก่อนแล้วก็อะไรดีอ่ะนี่ปืนไรเฟิลไม่ใช่ไรเฟิลธรรมดาเป็นไรเฟิลต่างดาวเอาไว้ยิงมนุษย์ต่างดาวแล้วก็ปืนระเบิดนี่เลยทีปืนนี้น่าจะเอาอยู่ไอ้พวกหัวโป๊กและนี่ก็คือสี่ตัวที่เป็นตัวเต็งในแก๊งเด็กเรียนอันธพาลนะเห็นไหมมันเลือด500เนี่ยมันเป็นคือมันไม่ใช่หัวหน้าใหญ่สูงสุดนะนี่ไงคิดว่าหัวหน้าน่าจะตายตั้งแต่โดนหนูฆ่าแล้วนะเพราะว่ามันตัวใหญ่สุดแง่ในหัวหน้าแต่มันอ่อนแอกว่าไอ้พวกนี้ไอ้พวกนี้มันเป็น4ตัวเต็งประจำโรงเรียนแน่นอนดูทรงและเลือดมันเยอะมาก500เนี่ยน่าจะแข็งแกร่งพอสมควรนะเหนื่อยเลยแม่งเลยโอ้โหมันจุดจริงๆนะไอ้ตัวนี้เนี่ยเฮ้ยเข้ามารับแทนหน่อยเอาปืนยิงแม่งแตกนี่เป่าหัวทีหนึ่งแตกมาหนึ่งอะไรจะเอาวะไอเด็กเกี้ยนเลื่อยแม่งเอ้ยปืนนี้แม่งแรงว่ะโอ้โหเลื่อนรถยับๆเอาอะไรอีกดีวะเนี่ยนี่ปืนเอเลี่ยนไปปืนยิงเอเลี่ยนนี่ไงปิ้วโอ้โหมันตายยากจริงเลยเนี่ยโอเคมันใกล้จะแตกแล้วนี่ไงโอ้โหไม่แตกว่ะนี่ไงไปโอเคแตกนึงโอเคเราจะใช้อะไรดีวะเนี่ยไม่ใช่โซมิกันสิเอาอะไรดีวะหาอาวุธมินิกันไม่เอาเอาอะไรเดี๋ยวนี่ล็อกเก็ตลันเชอร์ไปโอ้โหดาเมจทีละ50นัดเดียวก็แตกแล้วโอ้ยิงผิดไม่โดนเอาไปไหนวะอ๋ออยู่บนนี้เองโอ้โหนี่ไงยิงแม่งผิ
แตกเอาไม่โดนตุ้มนี่ไงเอากระสุนไม่โดนบนหัวอีกไม่โดนอีกเออโดนละเออเออล็อกแค่ไหนแค่เป่าแม่งเออเออแตกโอ้ไอพวกเด็กเวรนะหมดสักทีหนึ่งนะโอเคเดี๋ยวพระเจ้าขอเต้นก่อนเดี๋ยวพระเจ้าจะไปแล้วบ๊ายบายสุดท้ายนี้นะครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมถูกใจคลิปนี้ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์และกดแชร์ให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมถูกใจช่องนี้เนี่ยก็อย่าลืมที่จะกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนใหม่จากช่องนี้ด้วยนะครับโอเคก็สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ